American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐออกมาพูดกับสื่อหลังกลุ่มตาลิบันเข้ายึดกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้แล้วหลายคนบอกว่านี่เป็นท่าทีที่ชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดของประธานาธิบดีไบเดนด้วยนะครับโดยเฉพาะการที่เขายืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือตาลิบันยึดอัฟกานิสถานได้ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ถอนทหารอเมริกันออกมาวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและ Worldwide Beef จะคัดเอาประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีโจไบเดนให้เหตุผลต่อประชาชนแล้วก็คนทั้งโลกต่อการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานนะครับซึ่งถูกมองว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้กลุ่มตาลิบันกลับไปยึดอัฟกานิสถานได้อีกครั้งแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายมองนะครับว่านี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐแต่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยังยืนยันนะครับว่าการตัดสินใจนี้ถูกต้องแล้วในการแถลงข่าวครับประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าสิ่งเดียวที่รัฐบาลสหรัฐคาดการผิดพลาดคือคิดไม่ถึงว่ากลุ่มตาลิบันยึดได้เร็วขนาดนี้ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าสาเหตุที่กลุ่มตาลิบันยึดได้อย่างรวดเร็วก็เป็นเพราะฝ่ายอัฟกานิสถานไม่คิดที่จะต่อสู้เลย The truth is this did unfold more quicklythan we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision.ประธานาธิบดีไบเดนย้ำในการแถลงข่าวนะครับว่าถ้าพูดถึงการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานไม่มีจังหวะไหนที่เหมาะสมหรอกไม่เช่นนั้นสหรัฐไม่อยู่มานานถึง20ปีพร้อมกับยอมรับนะครับว่าสงครามในอัฟกานิสถานที่ยืดเยื้อมา20ปีเนี่ยมีหลายเรื่องที่ผิดพลาดซึ่งเขาขอเป็นคนรับเสียงวิจารณ์ทั้งหมดดีกว่าปล่อยให้การตัดสินใจเรื่องนี้ตกอยู่กับประธานาธิบดีคนต่อไป You have to be honestOur mission in Afghanistan has taken many missteps, made many missteps over the past two decades. I'm now the fourth American president to preside over war in Afghanistan, two Democrats and two Republicans. I will not pass this responsibility on to a fifth president. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference.ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนนะครับช่วงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเป็นครั้งแรกว่าจะถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานตอนนั้นได้รับเสียงสนับสนุนอย่างล้นหลามเลยนะครับย้อนกลับไปดูผลสำรวจจาก Politico ร่วมกับ Morning Consult ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวอเมริกันเห็นด้วยกับการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานมากถึง 69% ครับแต่ว่าผลสำรวจล่าสุดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ปรากฏว่ามีกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันเห็นด้วยลดลงอยู่ที่ 49% ถือได้ว่าลดลงถึง 20% เลยนะครับแต่ก็ยังถือว่าสูงกว่ากลุ่มคนไม่เห็นด้วยที่จากการสำรวจล่าสุดอยู่ที่ 37% เพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เคยอยู่ที่ประมาณ 16% ครับและแน่นอนนะครับว่าต่อจากนี้เสียงคัดค้านแล้วก็คำวิจารณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐปฏิเสธไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นจากพรรคการเมืองขั้วตรงข้ามที่แสดงความไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดหรือแม้กระทั่งหลายฝ่ายที่แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในอัฟกานิสถานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับสมาชิกวุฒิสภามิตรแมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันบอกว่าในตอนนี้เราเสียอัฟกานิสถานไปแล้วและกลุ่มก่อการร้ายจากทุกมุมโลกกำลังยินดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มากกว่าเรื่องการก่อการร้ายที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่แล้วคือเรื่องชีวิตของประชาชนในอัฟกานิสถานครับซึ่งภาพที่คนทั้งโลกได้เห็นบ้างแล้วคือการเข้าไปที่สนามบินเพื่อขออพยพออกจากประเทศจนเกิดเหตุวุ่นวายนี่คือสิ่งที่สะท้อนความกลัวของคนอัฟกานิสถานที่แท้จริงครับเช่นเดียวกับสิทธิ์ของผู้หญิงนะครับที่มีหลายฝ่ายแสดงความกังวลออกมาแล้วว่าหากตาลิบันเข้ายึดครองอัฟกานิสถานเนี่ย
สิทธิ์ของผู้หญิงในอัฟกานิสถานจะถูกลิดรอนอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการห้ามออกไปเรียนห้ามไปทำงานหรือแม้แต่ห้ามออกจากบ้านตามลำพังซึ่งแม้กลุ่มตาลิบันจะยืนยันมาตลอดนะครับว่าพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้หรอกครับว่ากลุ่มตาลิบันจะยึดหลักกฎหมายศาสนาที่เข้มงวดขนาดไหนและจะไปริดรอนสิทธิ์ของผู้หญิงขั้นสุดหรือไม่มาลาลายูซาฟไซนักเรียกร้องสิทธิสตรีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเคยถูกกลุ่มตาลิบันยิงเข้าที่ศีรษะหลังเขียนบทความเกี่ยวกับชีวิตภายใต้การปกครองของตาลิบันในปากีสถานเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนทำมากกว่านี้เพื่อปกป้องชาวอัฟกานิสถานนะครับโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่เคยมีบทบาทเรียกร้องสิทธิที่กำลังกังวลกับชะตากรรมของตัวเอง I had the opportunity to talk toA few activists in Afghanistan, including women's rights activists, and they are sharing their concern that they are not sure what their life is going to be like. A lot of them remember what was happening in the 1996 till 2001 time, and they're deeply worried about their safety, their right, their protection. They're worried about.ขณะที่ทูตเมลานีเวอร์เวียผู้อำนวยการสถาบันจอร์จทาวเพื่อผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงวิจารณ์ทิศทางของรัฐบาลสหรัฐอย่างรุนแรงนะครับว่านี่คือการทรยศหักหลังของสหรัฐพร้อมแสดงความเป็นห่วงถึงเด็กๆที่เติบโตในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่เพิ่งเรียนจบและกำลังมีอนาคตที่สดใสว่าพวกเขาและเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างไรต่อจากนี้ครับ